นะครับกันเชียง100เมตรบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับนักกีฬา8คนที่ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับกันเชียงครับออกสตาร์ทจากด้านล่างนะครับเดซ่าครับเอาครับมาลุ้นกันครับปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับดูที่4ครับดูจะเหลื่อมๆโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ที่มาแรงเนี่ยดูแล้วจะเป็นลูกที่7นะครับสสพินสารวาทจากปทุมธานีแต่ดูเหลี่ยมนี้มุมนี้ยังเบียดๆนะครับเพราะว่ามุมกล้องเนี่ยมันไม่ชัดเลยครับตรงนี้เดี๋ยวดู50เมตรสุดท้ายกลับตัวมาใครจะกลับตัวมาแล้วออกมาได้ดีกว่ากันครับโอ้โหเป็นลูกที่4ครับแรงมาเลยผลปลายแย้มสวนเลยครับดีกรีทีมชาติไทยเอาครับบดกันมาครับลูก3ก็แรงขึ้นมาครับมีอาร์มิล่าแต่เธอรักษาสโตรกได้ดีเหลือเกินครับดูครับที่แรงมาด้านบนสุดเนี่ยโอ้โหได้ลุ้นนะครับสวนีบุญอำไพแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับแบบนี้เสร็จผลปลายนะครับเรียบร้อยครับผลปลายแล้วดูจะพอใจด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูเวลาเรายังไม่เห็นนะครับผลปลายครับ1นาที04.03วินาทีนะครับผมบอกว่าสุดยอดครับนิวเรคคอร์ดด้วยครับเป็นสถิติใหม่นะครับสถิติใหม่ของกีฬาแห่งชาติก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผลปลายกีฬาทีมชาติไทยคุณมงคลเลยครับ1นาที04.03วินาทีครับโอ้โหออกตัวมาในช่วง50เมตรแรกนี่ยังดูสูสีครับแต่บอเข้าสู่50เมตรสุดท้ายนี่ฉีกเลยครับผลปลายที่ศรีสะเกษนี่ก็ทำเวลาไว้1นาที505.48วินาทีครับครั้งนี้ทำลายสถิติของตัวเองแล้วนะครับไลท์นะครับส่วนเจ้าของเหรียญเงินนี่ป้องกันตำแหน่งไว้ไม่ได้นะครับพอเลย50เมตรมาก็ทำได้ดีครับแล้วก็เล่นเข้าเส้นชัยไปทำลายสถิตินะครับบางทีเหลี่ยมของมุมกล้องเนี่ยมันไม่ชัดเลยครับต้องดูกันอีกทีตอนใกล้ๆจะเข้าเส้นเนี่ยเข้าแต่ขอบสระเนี่ยครับ2เป็นสวนีนะครับ3เป็นมีอาครับสวนีก็มาแรงในช่วงท้ายนะครับ